PSI ชัดล้านเปอร์เซ็นต์ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Z Answer ชุมชนคนดาวเทียมกับวันพุธแบบนี้ที่เจนพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่โรงงาน PSI จังหวัดสุพรรณบุรีนี่เองล่ะค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะพี่นิกก็ได้พาคุณผู้ชมไปดูในขั้นตอนของการผลิตจานดาวเทียมกันมาแล้วซึ่งคุณผู้ชมก็คงทราบกันดีแล้วนะคะว่ากว่าที่จะมาเป็นจานดำ PSI ที่คุณผู้ชมใช้กันอยู่นั้นเนี่ยมันไม่ง่ายเลยจริงๆโอ้โหขั้นตอนนะคะหลากหลายมากเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการคัดสรรวัตถุดิบการประกอบการพ่นสีนะคะแต่แน่นอนค่ะว่าจะมีจานดาวเทียมอย่างเดียวก็ไม่ได้จะต้องมีเจ้าตัวนี้ด้วยค่ะนี่คือกล่องรีซิเปอร์นั่นเองนะคะคุณผู้ชมแล้วคุณผู้ชมล่ะคะเคยสงสัยบ้างหรือเปล่าว่ากล่องรีซิเปอร์ตัวนี้กว่าจะมาสมบูรณ์พร้อมใช้งานแบบนี้เนี่ยมันมีกระบวนการขั้นตอนการผลิตอะไรมาบ้างวันนี้ล่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะเราจะมาค้นหาคำตอบกันนะคะแล้วตอนนี้เจนก็อยู่ที่หน้าแผนกฉีดพลาสติกกันแล้วด้วยเอาเป็นว่าเรานะคะเข้าไปหาผู้เชี่ยวชาญด้านในกันเลยค่ะฉีดพลาสติกเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ยืนอยู่กับหนุ่มสุดหล่อของเรานะคะพี่บัญชาชูดีนะคะเป็นผู้จัดการแผนกฉีดพลาสติกนั่นเองนะคะต้องขอสวัสดีพี่บัญชาก่อนเลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับเมื่อกี้พอแซวพี่บัญชาบอกว่าแหมเป็นหนุ่มสุดหล่อนี่ยิ้มใหญ่เลยนะพี่บัญชาค่ะพี่บัญชาดูแลในส่วนอะไรของที่นี่บ้างคะอ๋อในส่วนของแผนกฉีดพลาสติกนะครับที่ดูแลอยู่ก็เกี่ยวกับพลาสติกทั้งหมดเลยครับฉีดพลาสติกแล้วก็จะเป็นพวกชิ้นส่วนของชุดจานซีแบนเคยูแบนแล้วก็หลักๆก็จะเป็นบอดี้ของเครื่องรีซิเวอร์ที่เราใช้อยู่ครับบอดี้ก็คือที่เราวางอยู่ข้างหน้าใช่ครับอ๋อแล้วทำไมมันมีหน้าตาที่แบบมันหลากหลายจังเลยอะคะอ๋อถ้าดูจากตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นบอดี้รุ่นเก่าค่ะเริ่มต้นแรกๆที่เราใช้งานกันอยู่เนี่ยหรอแต่ณปัจจุบันเรามีการพัฒนาปรับปรุงก็คือจะเป็นบอดี้รุ่นพวกนี้ตัวอย่างพวกนี้ตามมานะครับโอ้แสดงว่าอันนี้คือเก่าสุดเลยใช่ครับอันนี้คือรุ่นอะไรคะอันนี้เป็นรุ่น S3 ครับ S3 ใช่ครับโอ้แต่อันนี้มันเป็นเหล็กเหรอคะมันไม่ใช่พลาสติกเหรออ๋อตัวนี้จะเป็นใช้วัสดุค่ะ2อย่างนะครับตัวด้านล่างจะเป็นพลาสติกนะครับอืมอ๋อใช่นี่พันพลาสติกเนาะส่วนด้านบนจะเป็นเหล็กนะครับอ๋อทำไมมันต้องเอามาผสมผสานกันแบบนี้คะอ๋อตัวนี้ก็คือเราเรียนแบบมาจากพวกเครื่องเล่น DVD CD อะไรพวกนี้ครับใช่หน้าตามันเหมือนคือต้องการความแข็งแรงค่ะก็คือจะทำให้รูปลักษณ์ของสินค้าเนี่ยดูคงทนโอ้แล้วพอหลังจากตัวนี้ค่ะมันผลิตมาเป็นตัวอะไรต่อคะอ๋อก็จะเป็นรุ่นพวกโอเคครับคือตัวนี้ก็จะเป็นพลาสติกทั้งหมดเลยเป็นพลาสติกหมดเลยใช่ครับเอาละพลาสติกของตัวรุ่นนี้กับตัวรุ่นเก่าที่ว่าเป็นฐานเนี่ยมันเป็นพลาสติกแบบเดียวกันไหมคะอ๋อตัวนี้เป็นแบบเดียวกันครับก็คือชนิดที่เราเลือกใช้ก็คือเป็นชนิดของ ABS อืมเอาแล้ว ABS มันคุณสมบัติมันเป็นยังไงบ้างอะคะ ABS นี้ก็คือจะทนแรงบิดการขึ้นรูปอะไรพวกนี้จะทำตัวได้ดีก็คือแบบนี้ใช่ไหมทนแรงบิดแล้วก็การขึ้นรูปแรงบิดที่ผมว่าก็คือเมื่อเรานำไปประกอบการใช้งานนะครับถ้าดูด้านในมันจะเป็นตัวรูยึดของสกรูถ้าว่าชิ้นงานที่ขีดออกมาแล้วทนแรงบิดไม่ได้ตัวนี้มันจะบิดหักแล้วมันก็จะใช้งานไม่ได้ก็ทำให้เสียเวลาในการประกอบชิ้นส่วนบอร์ดสะพายพวกนี้เอาแล้วพลาสติกจริงๆเนี่ยมันมีกี่ชนิดกันนะคะพลาสติกจริงๆแล้วที่ผมศึกษามานะครับมันก็มีด้วยกันทั้งหมดประมาณ7ประเภทแต่เราก็เลือกประเภทที่ว่านำมาใช้งานเนี่ยดีสุดแหละดีสุดและสามารถที่จะนำมารีไซเคิลหมุนเวียนในพวกนี้นำกลับมาใช้ใหม่ได้ด้วยอันนี้คือมารีไซเคิลได้ด้วยเหรอได้ครับอ๋อแล้วพอหลังจากตัวนี้มาปุ๊บเรามาเป็นตัวไหนเราก็จะมาเป็นรุ่นนี้ครับเป็น O2X เริ่มเล็กลงใช่ครับจะเริ่มดูว่ามองดูแล้วมันจะกระทัดรัดขึ้นใช่ใช่
มันกระทัดรัดขึ้นด้วยแล้วก็เรื่องของการระบายอากาศใช่ไหมพอข้างหลังเนี่ยเจนก็จะอันนี้มันจะอยู่ด้านล่างใช่ครับอันนี้มันจะมีรอบด้านเลยใช่ครับ อันนี้ถ้ายิ่งระบบการระบายอากาศก็คือต้องมีทางเข้าแล้วก็ทางออกและอันไหนทางเข้าอันนี้ทางเข้าก็อยู่ด้านข้างด้านล่างนี่อ๋อเหรออันนี้ทางออกก็คือจะเป็นด้านข้างอ๋อด้านบนอันแล้วแบบนี้ล่ะตัวนี้ก็เช่นเดียวกันครับทางเข้าคือทางเข้าคือด้านล่างอ้าวแล้วเราวางปิดไว้กับพื้นมันจะมีทางเข้าได้หรอก็เนี่ยครับบางทีผู้ใช้งานอาจจะใช้งานไม่ถูกประเภทถ้าเราวางไปนะครับใช่วางบนพื้นที่เรียบๆมันจะมีช่องว่างอยู่ส่วนหนึ่งประมาณ2 มิลลิเมตรตัวเนี้ยก็จะเป็นการถ่ายเทอากาศบางบ้านที่เอาไปใช้ถ้าไปวางบนพวกผ้าใช่ใช่เจนนี่แหละอันนี้เป็นการใช้งานที่ผิดประเภทนะครับเอาหรอเพราะว่าการระบายความร้อนของเขาจะไม่ได้เลยเมื่อใช้งานไปนานๆอาจจะทำให้พวกโครงพวกนี้บิดเพี้ยนไปได้คือมันอาจจะแบบละลายอะไรแบบนี้หรอใช่ครับเพราะความร้อนข้างในความร้อนสะสมครับที่มันอ๋อมันไม่ได้ถ่ายเทออกมาเอาอย่างนี้ถ้าเกิดต่อให้เราวางบนเราคือเราต้องวางบนโต๊ะธรรมดาวางไปเลยแบบนี้ไม่ต้องมีอะไรไปปิดมันแล้วถ้าเอาเราข้างๆแบบนี้ถ้าอย่างของเจนเนี้ยเจนก็มีผ้าปิดนะคะใช่เป็นผ้าปิดสวยงามอะไรอย่างเงี้ยดูแบบน่ารักก็ไม่ได้อีกไม่ได้ครับตัวนี้ก็จะก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยเกิดขึ้นได้คุณผู้ชมค่ะใครที่เอาผ้าปิดเอาไว้อะไรแบบนี้ต้องรีบเอาออกนะมาพูดถึงตัวนั้นบ้างดีกว่าอันนี้คืออะไรอ๋อตัวนี้เป็นชิ้นส่วนที่จับหัว LNB ของ KU นะครับค่ะพลาสอันนี้พลาสติกทำมาจากอะไรอะคะตัวนี้ก็เป็น ABS เหมือนกันครับทนแรงได้เหมือนกันตัวนี้ก็ทนแรงบิดได้สูงครับตัวนี้จะอยู่ภายนอกก็สามารถทนความร้อนที่มากระทำได้ดีครับค่ะแล้วอย่างนี้อันต่อไปอันที่เป็นหมวกนี่ล่ะอ๋อตัวนี้เป็นหมวกครอบ L&B ของรุ่น C-band นะครับที่เราจะเห็นเป็นหมวกครอบจานอยู่ใช่ครับที่อยู่ด้านบนนะครับที่ครอบอยู่ตัวนี้ทำมาจาก PP นะครับ PP PP ก็คือคุณสมบัติของมันคือจะเหนียวนุ่มเป็นพลาสติกเหมือนกันเหรอคะใช่ครับเรียกว่า PP ก็เป็นอีกชนิดหนึ่งที่ว่ามันทนแดดได้เพราะว่าเรามีการเติม UV เข้าไปในอัตราส่วนที่เหมาะสม อายุการใช้งานของมันก็ 3-5 ปีสบายครับตัวนี้อย่างอันนี้ทำไมเราไม่ใช้เป็น ABS ล่ะถ้าพูดจริงๆแล้วมันเกินความจำเป็นครับ ที่จะใช้เพราะว่าส่วนหนึ่ง ABS ขึ้นรูปได้ดีคงสภาพของมันได้แต่ว่าลักษณะการใช้งานอีกส่วนหนึ่งที่เราไปใช้เราต้องไปครอบเข้ากับก้านฟีดถ้าเราใช้ตัว ABS ตัวนี้มันจะแข็งการที่จะกดล็อกพวกนี้อาจจะแตกหรือบิดได้เพราะตัวนี้มันยืดหยุ่นได้ใช่ครับเห็นดูว่าตัวนี้สามารถบิดได้แต่ถ้าเป็นตัวนี้ถ้าเราจะบิดงอก็ใช้แรงหน่อยหนึ่งแต่ว่ามันจะไม่ค่อยมากเท่าไหร่ถ้าใช้ปุ๊บมันก็จะหักแตกเลยหักเลยแล้วนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าเจนเกิดโยนจากสูงๆลงมาตัวนู้นก็ไม่แตกเลยสิไม่แตกครับแต่ตัวนี้แตกแตกครับถ้าไม่เชื่อลองโยนดูได้ครับถ้าไม่เชื่อลองโยนดูได้จะดีเหรออ่ะพี่บัญชาค่ะแล้วทำไมเราต้องมาคัดสรรวัตถุดิบเป็นเกรดดีพรีเมียมขนาดนี้ล่ะก็จริงๆแล้วเราก็คิดหลายอย่างนะครับทั้งตัวเราแล้วก็ทั้งผู้ใช้งานด้วยยังไงอะคะก็คือเราก็ไปเน้นที่ผู้ใช้งานเป็นหลักคือเมื่อนำชิ้นงานของเราไปใช้แล้วเขาก็ต้องเกิดความปลอดภัยด้วยสารปนเปื้อนอะไรพวกนี้ก็เราก็ต้องเหมือนว่าเราทำสินค้าให้คนอื่นใช้เราก็ต้องใส่ใจดูแลเขาด้วยมันไม่ใช่เราจะทำอะไรจะทำอะไรเราก็ทำไปตรงๆอย่างเงี้ยเราถือว่าทำไปไม่เอาดีกว่าใช่ครับก็คือนึกถึงผู้บริโภคเป็นหลักด้วยในการผลิตต่างๆแล้วเจนสงสัยอย่างนึงค่ะว่าอย่างที่พี่บัญชาบอกว่าอย่างอันเนี้ยเราต้องดูแลผู้บริโภคเป็นหลักเรื่องความแข็งแรงบ้างล่ะเรื่องของแบบว่าความปลอดภัยบ้างล่ะแต่อันเนี้ยมันก็ทั้งแข็งแรงทั้งปลอดภัยไม่ต่างกันเลยใช่ไหมอ๋อตัวนี้นะครับใช่ตัวรุ่นเก่าอ่ะทำไมเราตัวนี้มันดูแล้วมันอะไรดูใหญ่เทอะทะแข็งแรงก็จริงมันเห็นง่ายนะใหญ่อ่ะครับแต่สมัยใหม่เรามีการออกแบบนะครับเล็กลงแต่ความแข็งแรงก็ไม่ด้อยกว่าตัวที่เป็นอยู่คืออย่างคุณสมบัติเท่ากันเลยขั้นตอนการทำงานในตัวนี้ค่อนข้างที่จะเยอะด้วยนะครับ อันนี้ขั้นตอนมากมายเลยครับ 4-5 ขั้นตอนกว่าจะได้ออกมาเป็นเครื่องรีซีเวอร์1ตัวแต่ตัวนี้เพียงแค่ขั้นตอนเดียวกระบวนการการผลิตเหรอคะใช่ครับโอ้
ต้องผ่านหลายขั้นตอนใช่ครับแต่ตัวนี้อันนี้แค่ขั้นตอนเดียวออกมาเป็นคู่ก็จับมาประกบก็ใช้งานได้เลยเหรอแต่ว่าสระคุณภาพเนี่ยเท่าเทียมกันเลยใช่ครับและอีกส่วนหนึ่งก็คือตัวเนี้ยค่ะเป็นวัสดุเหล็กการสื่อกระแสไฟพวกเนี้ยก็ไม่ดีอยู่แล้วเมื่อผู้ใช้งานนำไปใช้งานอาจจะมีไฟรั่วหรือไปติดตั้งเองต่อเองซ่อมเองอะไรพวกเนี้ยอาจจะเกิดความไม่ปลอดภัยเกิดขึ้นได้เราก็เลยมองเห็นตรงนี้ว่าตัวเนี้ยมันน่าจะยกเลิกการใช้งานดีกว่าคือมาพัฒนารุ่นใหม่ๆที่มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะเอาแล้วพอเราเลิกใช้งานเราเอาไปไว้ไหนล่ะพวกอย่างเงี้ยตัวนี้เราก็มีโครงการที่เราทำอยู่เป็นประจำอย่างต่อเนื่องโครงการอะไรอะคะคือการเทิร์นเครื่องเพื่อมารีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ว่าเป็นปัญหาระดับชาติหรือว่าระดับโลกเลยก็ได้ใช่ปัญหาระดับโลกคือเราก็ช่วยในตัวนี้ขึ้นมาเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะสำหรับช่วงนี้นะเราก็ได้ทราบถึงข้อมูลความรู้มากมายในการผลิตนะคะไม่ว่าจะเป็นกล่องรีซิปเปอร์หรือว่าหมวกนะคะที่ติดจานอยู่ด้านบนหลังคาเรานั่นแหละค่ะนะคะก็วิวัฒนาการนะคะไม่ว่าจากแต่ก่อนเนี่ยจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันก็จะมีการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงตอนนี้นะคะเรียกได้ว่าของเราเนี่ยยอดเยี่ยมและเป็นมาตรฐานจริงๆนะคะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้ค่ะเราต้องไปพักกันสักครู่แล้วนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเจนสัญญาเลยว่าเจนจะพาผู้ชมนะคะไปดูขั้นตอนของการทำบอดี้ของเครื่องรีซิเวอร์กันนะคะรวมไปถึงหมวกด้วยนี่แหละนะว่ามันเป็นยังไงกันบ้างนะคะไปพักกันสักครู่ค่ะM-Tech ชัดชัวโพลิแซดของแท้โอ้โหพี่บัญชาไม่พูดพร่ำทำเพลงอะไรเลยแต่ว่าพาเจนเข้ามาดูในส่วนของรายการผลิตกันเลยใช่ครับแล้วไอ้เครื่องนี้มันเครื่องอะไรคะเนี่ยอ๋อตัวนี้เขาเรียกว่าเครื่องฉีดพลาสติกครับเครื่องฉีดพลาสติกเป็นยังไงอะคะก็เป็นเครื่องที่ว่าเรามาฉีดขึ้นรูปชิ้นงานที่เราต้องการครับส่วนขั้นตอนที่ว่าเราจะฉีดขึ้นรูปชิ้นงานพวกนี้ก็เริ่มจากวัตถุดิบวัตถุดิบก็คือเราต้องผ่านการทดสอบคัดสรรมาแล้วว่าพร้อมที่จะนำมาฉีดขึ้นรูปชิ้นงานของเด็กวัตถุดิบเราจะต้องคัดสรรก่อนใช่ครับก็คือหมายความว่าทุกล็อตของวัตถุดิบที่เข้ามาเราต้องมีการทดลองก่อนว่าล็อตนี้วัตถุดิบสามารถที่จะใช้งานได้หรือไม่ถ้าไม่สามารถใช้งานได้เราก็จะคัดแยกแล้วก็จะส่งเคมไปล็อตไหนที่ว่าใช้งานได้เราก็จะคัดแยกมาในกลุ่มที่ว่าใช้งานได้แล้วก็พร้อมที่จะใช้งานอ้าวแล้วอย่างนี้เรามีวิธีการคัดแยกไงอ่ะก็ทุกล็อตที่เข้ามาเราต้องทดสอบทุกล็อตเลยเพื่อให้มั่นใจว่าวัตถุดิบต้องมีคุณภาพพร้อมใช้งานจริงๆแต่ละล็อตมันไม่เหมือนกันเหรอคะไม่เหมือนครับจากประสบการณ์ที่ผ่านมาก็คือทุกล็อตทุกเที่ยวไปวัตถุดิบจะมาแตกต่างกันมากเราก็ต้องมีข้อกำหนดมีกฎเกณฑ์ของเราต้องระบุไว้ให้จับเกณฑ์แล้วมันต่างกันที่ว่าต่างกันมันต่างกันแบบยังไงอ่ะก็อย่างเช่นถ้าวัตถุดิบที่ใช้งานไม่ได้อย่างเช่นมีพวกฝุ่นพวกเศษเล็กๆเป็นฝอยครับปะปนมาหรือเราหยิบขึ้นมาดูว่าเม็ดเอ้ยอันนี้สีไม่ได้นะเพราะว่าเราต้องการสีดำด้านแล้วก็เงานิดหน่อยบางทีมาสีเหมือนซีดๆอย่างเงี้ยถ้าเรามาฉีดใช้งานที่งานเรามาก็จะใช้งานไม่ได้อ้าวแล้วอย่างนี้ตอนที่เรารับวัตถุดิบมาเขาไม่มีการแบบว่า QC มาก่อนจากทางโรงงานนู้นหรอก็ส่วนหนึ่งเขาก็ QC มาแล้วครับแต่เราต้องให้เกิดความมั่นใจก็ต้องมากระบวนการของเราอีกทีแหละนะต้องมาผ่านกระบวนการให้แน่นอนแล้วพอหลังจากที่บอกว่าเอาคัดสรรวัตถุดิบเอาวัตถุดิบเข้ามาแล้วแล้วเราไปตรงไหนต่อคะอ๋อเราก็จะมาเทใส่ถังที่เราเตรียมไว้เมื่อเทใส่ถังเสร็จก็จะมีเครื่องดูดที่เป็นระบบแวคคัมตัวเนี้ยมันก็จะดูดเมทัลติกด้านล่างเนี่ยขึ้นสู่ด้านบนนู่นก็คือจะไปที่ถังอบถังอบตัวนี้ก็มีหน้าที่ไล่ความชื้นจากตัวเมทัลติกเนี่ยออกไปไล่ความชื้นอ้าวแล้วถ้าเกิดสมมติว่ามันมีความชื้นล่ะมันจะเป็นยังไงถ้ามันมีความชื้น
ชิ้นงานที่ออกมาเราเป็นชิ้นงานที่โชว์หน้าตาก็เช่นเดียวกับหน้าตาของเราเราก็ไม่ต้องการที่จะมีสิวมีฝ้าหรือว่ามีรอยจุดต่างๆอะไรพวกนี้ค่ะแล้วพอตรงนี้ปุ๊บแล้วเราไปที่ไหนต่อคะเมื่อผ่านตัวนี้ไล่ความชื้นได้แล้วก็จะเข้าสู่ตัวของห้องฮอปเปอร์ก็คือเป็นการให้ความร้อนให้ความร้อนก็คือจากเม็ดพลาสติกที่ว่าเป็นของแข็งอยู่ใช่ก็จะมีการหลอมให้เหลวหลอมจากเครื่องนี้เลยใช่ครับจากตรงนี้เลยครับก็คือเพื่อที่จะให้พร้อมสู่ระบบการอัดฉีดขึ้นรูปของชิ้นงานต่อไปนี้คือระบบการอัดฉีดแล้วใช่ครับตัวนี้เลยครับตัวนี้ก็คือเครื่องกำลังทำงานอยู่ค่ะอ๋อที่เราอัดออกมาเป็นบล็อกๆแบบนี้ใช่ไหมคะขออนุญาตนะขอลองดูปุ่มนี่นะคะถ้ารุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นของโปรทูครับอ๋อก็คือไอ้เจ้าเครื่องเนี้ยมันผลิตออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้แล้วตอนที่จะออกมาเป็นหน้าตาแบบเนี้ยมันเราต้องมีแม่พิมพ์ด้วยปะใช่ครับที่เราเรียกว่าโมชีดเรียกว่าอะไรนะคะโมชีดโมชีดเหรอหรือแม่พิมพ์ก็ได้ครับขึ้นอยู่ว่าเราถนัดดูเชยมากเลยดูเรียกแม่พิมพ์อะไรเงี้ยตัวนี้ก็มันจะเป็นบล็อกของมันก็คือการออกแบบมาเนี่ยมันจะพอดีค่ะการประกอบชิ้นส่วนมันจะมี2ชิ้นนะครับฉีดออกมาครั้งเดียวจะถ้าเห็นก็คือจะออกมา2ชิ้นเมื่อนำมาประกบปึ๊บเข้าแล้วมันต้องได้พอดีโอ้แล้วมีไหมที่แบบว่าออกมาแล้วมันไม่พอดีมีปะไม่มีครับไม่มีเลยพอดีทุกอันเลยใช่ครับโอ้เอาแล้วไอ้เครื่องเนี้ยถ้าเกิดสมมติว่าเราอนาคตเราไม่อยากได้บอดี้แบบนี้แล้วทาง PSI เนี่ยมีการเปลี่ยนเปลี่ยนบอดี้รูปแบบจากตัวนี้เป็นอีกรูปแบบอาจจะยาวสูงกว้างหนาอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้เราก็มีทีมงานวิจัยแล้วก็มีผู้ออกแบบประจำที่โรงงานเราต้องการรูปแบบไหนเราก็มาวิจัยกันว่าเราต้องการแบบนี้นะสูงหนากว้างยาวประมาณนี้รูปแบบออกมาเป็นแบบนี้พอออกแบบเสร็จแล้วล่ะออกแบบเสร็จเราก็ไปเขียนแบบแล้วไงต่อคะพอเขียนแบบเสร็จเราก็มาวิเคราะห์กันดูว่ารายละเอียดที่ให้เนี่ยมันครบสมบูรณ์หรือไม่เมื่อครบสมบูรณ์แล้วก็ถึงจะดำเนินการสร้างโมสร้างโมแบบที่อยู่ในเครื่องนี้หรอใช่ครับอ๋อก็คือเอาง่ายๆจึงขอเรียกเป็นแม่พิมพ์แล้วกันแม่พิมพ์ก็ได้ขอดูแบบเฉยๆนิดนึงก็คือแบบพอออกแบบอะไรก็มาขึ้นเป็นแม่พิมพ์บล็อกที่อยู่ในเครื่องแบบนี้ปุ๊บใช่ครับเข้าไปเลยส่วนขั้นตอนก็คือเอาตัวนี้ลงแล้วเอาตัวใหม่ขึ้นระบบการทำงานก็ไล่มาเหมือนเดิมตามปกติก็คือเครื่องนี้เอาจริงๆแล้วมันได้ถูกบล็อกเลยแล้วแต่ว่าเราจะอัดแม่พิมพ์อะไรลงไปถูกต้องครับแล้วเมื่อกี้จะเห็นที่เขาตอนที่เขาดึงออกมาจากเครื่องเนี่ยค่ะมันจะแบบต้องมาตัดมาเก็บงานมาอะไรพวกนี้ด้วยทำไมอ่ะก็คือบางชิ้นส่วนมันเป็นร่องของอันนี้เป็นรันเนอร์ของตัวชิ้นงานตัวนี้มันต้องเอาออกอยู่แล้วครับเราก็ต้องเก็บรายละเอียดออกเอาออกไปค่ะต้องมาหมุนเอาออกอะไรเงี้ยใช่ครับจะใช้ครีมตัดส่วนที่เป็นรันเนอร์จริงๆก็จะเป็นตัวนี้อันนี้คืออะไรนะคะที่เหลือจากการผลิตครับคือไม่เกี่ยวข้องกับตัวชิ้นงานมันก็จะหลุดออกมาด้วยเหมือนกันใช่ครับเราก็จะแยกออกอ้าวพี่บัญชาค่ะแล้วอย่างในถุงแบบเนี้ยที่ว่าพอมันเป็นเศษเหลือเศษเหลือๆเราก็มาไว้ในถุงนี่เอาไปทำอะไรคะอ๋อตัวนี้ผมก็จะเอาไปบดแล้วก็นำมาผสมใช้งานใหม่อ๋อก็คือการรีไซเคิลนั่นเองใช่ครับมันรีไซเคิลได้แบบนี้แล้วอย่างนี้ก็มันก็ไม่มีของเสียในโรงงานเราเลยสิไม่มีครับสิ่งทุกอย่างนำกลับมาใช้ได้หมดโอ้โหมันแจ๋วมากเลยนะคะคุณผู้ชมคะเอาล่ะเดี๋ยวพี่บัญชานะคะจะพาเราไปดูในส่วนอื่นต่อนะคะเดี๋ยวเอาเป็นว่าไปที่ไหนคะอ๋อเดี๋ยวผมจะพาไปตัวฉีดหมวกครับตัวฉีดหมวกคุณผู้ชมคะนั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะเอาคืนก่อนนะคืนก่อน เดี๋ยวลืมติดมือไปด้วยการผลิตตัวนี้ก็ลักษณะคล้ายๆกับตัวฝาครอบที่เราผ่านมาเมื่อกี้นี้คือมันจะแตกต่างแค่ที่ตัววัตถุดิบแค่นั้นเองครับโอ้
วัตถุดิบตัวนู้นเราจะใช้ ABS ในการขึ้นลูกแต่ว่าตัวนี้จะเป็น PP คือจะแตกต่างอีกชนิดหนึ่งตัวนี้ก็จะมีความนุ่มนวลเหนียวอ๋อยืดหยุ่นใช่ไหมยืดหยุ่นสูงอุ้ยเสียงแบบว่าฟีดฟาสต์มากเลยข้างในอันนี้เป็นเสียงลมที่จะทำการกดหมวกออกจากตัวแม่พิมพ์อ๋อเหรอโอ้เป็นไงคะร้อนไหมเอ่ยอยู่ตรงนี้ไม่ร้อนค่ะร้อนได้ไงพัดลมตัวเบลเลอร์เลยใช่ปะแต่จริงๆมันไม่ร้อนจริงๆนะจับเจนก็ยืนอยู่นี่โอ้ลมเย็นสบายเลยทำงานเพลิดเพลินนะอ่ะแล้วมาพูดถึงอันนี้อันนี้ค่ะเราผลิตอย่างเงี้ยมันได้กี่ชิ้นอะต่อวันอะปริมาณใช่ไหมครับถ้าพีคสุดๆที่เราทำได้ก็ 1,000 นะครับฮะต่อ1กะก็คือ8ชั่วโมงครับ 1,000 ต่อวันเลยเหรอใช่ครับกี่ชั่วโมงคะที่ว่า8ชั่วโมง8ชั่วโมงเองเลยนะใช่ครับโอ้แล้วอย่างไอ้เครื่องเนี้ยค่ะเราต้องทำบล็อกเหมือนกันไหมก็ทำเหมือนกันครับแต่ว่ารูปแบบแตกต่างกันก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของชิ้นงานแต่ละตัวแล้วพอมันเข้าไปแล้วใช่ไหมคะเขาก็จะมีการทำแบบว่าปฏิกิริยาข้างในแหละทำให้มันขึ้นรูปแบบนี้หลักการเดียวกันเลยครับ ก็คือหลอมให้เหลวแล้วก็อัดฟีดเข้าไปตามรูปแบบของแม่พิมพ์แล้วพออย่างตอนที่เมื่อกี้หนูเห็นพี่เขากำลังตัดอย่างเงี้ยอ๋อที่คุณเจนเห็นก็คือจะเป็นตัวแบบนี้ครับใช่คือตัดออกมาแล้วก็จะเป็นมีแค่เสี้ยนจึงเดียวแต่ทำไมเมื่อกี้ตอนแรกที่เราไปอ่ะมันโอ้โหตัดเยอะแยะมากมายเลยอ่ะตัวนี้ก็ขึ้นอยู่กับการออกแบบแม่พิมพ์แล้วก็ขั้นตอนการทำงานของแม่พิมพ์ด้วยแล้วก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของทีมงานด้วยเหมือนกันว่าบางตัวทำไมตรงนู้นไม่เอาให้มันน้อยๆแบบนี้ตรงนู้นเราสังเกตก็คือมันเป็น2ชิ้นแล้วนำมาประกบกันมันก็ต้องมีร่องรันเนอร์ช่องทางเข้า2ช่องบางตัวที่เราออกแบบบางชิ้นงานตัวนี้ไม่มีเลยนะครับคือมันจะตัดออกมาเลยโดยเราไม่ต้องทำขั้นตอนคือตัดออกอ้าวแล้วกระบวนการนี้เสร็จก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วตัวนี้ยังครับยังมีขั้นตอนอีกครับต้องมีอีกเหรอครับขั้นตอนอะไรคะแต้มตัวหนังสือครับแต้มใช่ครับแต้มอ๋อโลโก้ใช่ไหมใช่ครับโอ้ยอยากรู้ว่ามันอยู่ไหนอยากไปอยู่ข้างๆนะครับไปเลยค่ะกระบวนการสุดท้ายเนี่ยมันต้องแบบยิ่งใหญ่อลังการมากกับการปั๊มตรงนี้ที่ไหนได้ดูสิตรงนี้เองนิดเดียวเองอ่ะพี่บัญชาหัวเราะอะไรคะเห็นเครื่องเล็กๆนะครับแต่ว่าใจใหญ่นะครับโอ้ใจใหญ่ถามจริงเหนื่อยไหมเนี่ยไม่เหนื่อยก็ไม่น่าเหนื่อยนะยากไหมตรงนี้สนุกไหมสนุกด้วยอ่ะพี่บัญชาคะตรงนี้นี่คือมันเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วใช่ไหมที่เราจะมาทำไอ้พวกนี้ค่ะใช่ครับถ้าไม่มีตัวนี้ออกไปเราก็จะไม่รู้เลยว่าหมวกเนี่ยมาจากไหนอ๋อเอาแล้วแต่คือที่เจนเห็นเนี่ยก่อนหน้านี้ที่เราเดินมาคือจะเป็นเครื่องจักรแทบจะทั้งหมดเลยแต่ทำไมกระบวนการสุดท้ายอันนี้เราถึงต้องเน้นในเรื่องของคนที่คอยควบคุมตรงนี้ด้วยล่ะอ๋อที่ดูแล้วก็คืองานตรงนี้จะค่อนข้างละเอียดก็คือจะเป็นการรีเช็คงานพวกนี้สกรีนพวกนี้เราก็จะมาดูว่ามันมีตำหนิเนี่ยงานเนี่ยมีจุดด่างจุดรอยอะไรพวกนี้ดีไม่ดีเราก็จะคัดแยกไว้แล้วเราก็ต้องเก็บรายละเอียดทีละเพราะว่าถ้าเราปล่อยงานไม่ดีออกไปมันก็บ่งบอกถึงว่าเราทำงานไม่มีคุณภาพก็คือก็เลยจะต้องคนนี้ต้องเป็นบุคคลสำคัญเลยตรงนี้สำคัญเลยครับเอาล่ะค่ะพี่บัญชาแล้วอาทิตย์หน้าเนี่ยพี่บัญชาจะพาเจนไปดูในส่วนตรงไหนกันต่อคะอ๋อคุณเจนก็ทราบดีแล้วไม่ใช่ครับว่าหมวกแล้วก็บอดี้ที่ผ่านการใช้งานมาแล้วคือการใช้งานมาแล้วเนี่ยมันต้องไปที่ไหน อย่าบอกนะว่าเป็นอะไรนะการรีไซเคิลอย่างที่พี่บัญชาเคยบอกไว้ใช่ครับคือเราต้องไปตามกระบวนการรีไซเคิลถ้าคุณเจนอยากรู้ว่าระบบหรือขั้นตอนมันเป็นยังไงก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูครับโอ้คุณผู้ชมคะพี่บัญชาเขารับปากกับเราแล้วนะคะว่าอาทิตย์หน้าแน่นอนค่ะที่พี่บัญชาจะพาเราไปดูในส่วนของการรีไซเคิลของโรงงาน PSI ของเรานะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่บัญชามากๆเลยที่มาให้ข้อมูลความรู้ดีๆแบบนี้ขอบคุณนะคะไม่เป็นไรครับ
คุณผู้ชมคะเดี๋ยวคราวหน้าเราจะกลับมาพบกันใหม่นะคะในส่วนของการรีไซเคิลแต่ว่าวันนี้ค่ะรายการ Set Answer ของเราก็หมดเวลาลงแล้วเจนแล้วก็พี่บัญชาก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับHa ha ha!